ท่องทะเลเที่ยวภูเขาไปกับเราทราเวลไทยแลนด์สวัสดีครับพบกับทราเวลไทยแลนด์กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมมีข้อมูลสิทธิเที่ยวสุโขทัยถึงจะเป็นเมืองเก่าแต่เสน่ห์เปี่ยมล้นจังหวัดสุโขทัยครับเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ700กว่าปีที่แล้วคำว่าสุโขทัยมาจาก2คำคือสุขกับบวกกับอุทัยนะครับหมายความว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขหลายคนคงรู้จักสุโขทัยกันอยู่แล้วด้วยเป็นที่อาณาจักรนั่งเดิมและเก่าแก่ของประเทศไทยมีที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากมายวัดวาอารามและสถานที่สำคัญต่างๆและยังไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับจึงเป็นสถานที่หนึ่งที่น่าท่องเที่ยวมากเลยวันนี้จะพายังไป10สถานที่ที่เที่ยวสุโขทัยแบบแฮปปี้ครับไม่ได้มีแค่แต่เมืองเก่านะครับที่เที่ยวต่างๆเป็นที่เที่ยวต่างๆเนี่ยยังคงเป็นเมืองเก่าแต่ยังมีทีเสน่ห์ที่เปี่ยมล้นอยู่นะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเป็นสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี2534มีสร้างโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายภายในบริเวณบรรยากาศล่มลื่นให้บรรยากาศแบบเมืองเก่าสำหรับคนที่ชอบการถ่ายรูปสถาปัตยกรรมหรือภาพวิวทิวทัศน์แล้วก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่หากไปเยือนสุโขทัยแล้วก็ต้องแวะไปให้ได้นะครับวัดมหาธาตุตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีลักษณะเด่นคือมีพระเจดีย์มหาธาตุทรงพุ่มเข้าบินเป็นเจดีย์พระประธานวัดมหาธาตุเป็นวัดที่สำคัญที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุโขทัยมีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงพุ่มเข้าบินหรือทรงยอดดอกบัวตูมวิหารมณฑปอุโบสถและเจดีย์นะครับมีจำนวนมากถึง200องค์ใครไปเที่ยวที่นี่แล้วก็สามารถแวะมานมัสการพระประธานได้วัดศรีชุมตั้งอยู่ที่บนเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเรียกได้ว่าเป็นวัดที่โด่งดังและใครหลายคนจากภาพถ่ายโดดเด่นของพระประธานองค์ใหญ่ในอุโบสถขนาดเล็กจึงทำให้พุทธรูปนั้นดูใหญ่โตสูงทะลุเพดานอุโบสถพระพุทธรูปนั้นก็คือพระอุจนะนั่นเองพระอาจนะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนั่งขัดสมาธิราบวัสดุปูนปั้นแก่นในก่ออิฐและศิลาแรงหน้าตักกว้าง 11.30 เมตรสูง15เมตรองค์พระพุทธรูปมีขนาดใหญ่เต็มวิหารและศิลปะแบบสุโขทัยดั้งเดิมเขาหลวงสุโขทัยตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านน้ำพุอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยโดยทางขึ้นยอดเขานั้นอยู่ในบริเวณของอุทยานแห่งชาติรามคำแหงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วย4ยอดเขาคือยอดเขาพระเจดีย์ยอดเขาพระแม่ย่ายอดเขาภูกาและยอดเขานารายระยะทางสำหรับเส้นทางพิชิตเขาหลวงจากที่ทำการอุทยานไปจนถึงยอดเขาเป็นระยะทางประมาณ4กิโลเมตรสำหรับใครที่เป็นสายลุยสายแอดเวนเจอร์ก็ไม่ควรพลาดนะครับบ้านนาต้นจันตั้งอยู่ที่111หมู่5ตำบลบ้านดึกบ้านตึกนะครับอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นชุมชนชาวเหนือที่อพยพลงมาจากภาคเหนือตอนบนของไทยและมาตั้งชุมนุมเก่าแก่ที่นี่ปัจจุบันนะครับเป็นชุมชนสำหรับเรียนรู้วิถีชีวิตเรียนรู้วิถีธรรมชาติและที่สำคัญที่นี่รักษาธรรมชาติได้อุดมสมบูรณ์มากมีจุดชมวิวทุ่งนาป่าขาวและทะเลหมอกช้อปปิ้งและเรียนรู้สินค้าของชุมชนไม่ว่าจะเป็นผ้าย้อมผ้าทองานหัตถกรรมต่างๆเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าเที่ยวมากๆเลยครับโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยตั้งอยู่ที่หมู่2ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเป็นสถานที่ศึกษาโครงการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรเหมาะกับการไปเป็นหมู่คณะโดยที่นี่นั้นจะได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเกษตรแบบปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีปลูกข้าวดำนาเลี้ยงควายและต่างๆอีกมากมายทานอาหารปลอดสารและดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบเกษตรกรได้อย่างสบายอกสบายใจทุ่งดอกดาวเรืองตั้งอยู่ที่ตำบลปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยจากสามแยกปึกไม้ปีกไม้นะครับตัวเมืองสุโขทัยเลี้ยวซ้ายไปเส้นสีสำโรงขับเลยร้านคาเฟ่เดอะทรีไปประมาณ300เมตรทุ่งดาวเรืองจะอยู่ทางขวามือเป็นทุ่งดาวเรืองขนาดใหญ่กว่า100ไร่ที่ชาวบ้านจะเริ่มปลูกในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปและจะเริ่มออกดอกในช่วงมกราของทุกปีส
ซึ่งช่วงเวลาที่แนะนำให้ไปเที่ยวก็คือช่วงกุมภาถึงมีนานะครับใครที่ชอบดอกไม้ก็ไม่ควรพลาดทุ่งทะเลหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยถ้าได้นั่งเครื่องบินแล่นผ่านทุ่งทะเลหลวงจังหวัดสุโขทัยก็จะมองเห็นทะเลสาบกว้างใหญ่รูปหัวใจและยังมีเกาะรูปหัวใจอยู่ตรงกลางอีกด้วยซึ่งสถานที่นี้เกิดจากแนวคิดโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริที่ช่วยปัญหาขาดแคลนน้ำและน้ำท่วมในบริเวณนั้นเป็นเสมือนที่กักเก็บน้ำและส่วนรูปหัวใจตรงกลางเกาะยังสามารถแวะไปไหว้พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตรงกลางได้ถ้ำเจ้ารามตั้งอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามตำบลนาขุนไกอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยถ้าเจ้ารามนั้นแต่เดิมชื่อว่าเกี่ยวข้องกับพ่อขุนรามคำแหงคือเป็นสถานที่ที่ประพาสและประทับบริเวณส่วนกลางของถ้ำมีลักษณะกว้างและมีแสงส่องลงมาสว่างทั่วเหมาะแก่การเป็นที่พักผ่อนและหลบภัยโดยที่นี่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวจำนวนมากในทุกเย็นของวันเราจะสามารถเห็นฝูงค้างคาวบินออกหากินจนท้องฟ้ากลายเป็นเส้นสีดำขนาดแดดเลยนะครับสายพระแม่ย่าตั้งอยู่ที่ถนนประเวศนครตำบลธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยพระแม่ย่าเดิมนั้นเป็นประดิษฐานอยู่ที่ถ้ำพระแม่ย่าซึ่งเป็นเพิงชะโงกเงื้อหมอกป่าทางตอนใต้ครับประมาณ3เมตรเศษเป็นเทวรูปหินสลักด้วยหินชนวนเป็นรูปสตรีวัยสาวมีเครื่องประดับอย่างสตรีโบราณสุผู้สูงศักดิ์สายพระแม่ย่านี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของสุโขทัยใครมีเรื่องทุกข์ร้อนก็จะกราบไหว้ตั้งจิตอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระแม่ย่ากันได้ใครมีข้อมูลนะครับข้อติชมสามารถพิมพ์เข้ามาได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่